สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วีล็อกของเราก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเอ๊ะดูซิมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะนี่หลายคนนะคะดูคลิปก่อนหน้านี้2-3คลิปเนี่ยจะเห็นว่าตาเราอะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบวมๆแปลกๆทุกคนรู้แล้วแหละว่านี่ได้ดวงตาคู่ใหม่นะคะ Double Eyelid Surgery ก็เนี่ยครบ1เดือนก็เลยจะมาอัปเดตแล้วก็พาทุกคนไปดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มเลยเดินเข้าคลินิกไปคลินิกไหนคุณหมออะไรเทคนิคอะไรทำยังไงมีการดูแลรักษายังไงนะคะก่อนหน้าที่มิวไปทำอ่ะมิวมีคำถามเยอะแล้วก็เซิร์ชหาเองบางคำถามก็ไม่ได้คำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไปประสบพบเจอมาแล้วก็เลยอยากจะรวบรวมทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิวจะพาทุกคนตามมิวไปทำศัลยกรรมวันนี้มิวได้เลิกงามยามดีนะคะนัดกับคุณหมอไว้ว่าจะไปผ่าเขาจะเรียกว่าไงอะผ่าตัดเหรอคะผ่าตัดทำตา2ชั้นก็คือทำชั้นใหม่นี่แหละเพราะว่าตัวมิวมีปัญหาตา2ชั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเหมือนว่าเราถ่ายรูปมันก็จะเหมือนแบบตาหลีตาเบลออยู่ข้างนึงอะไรเงี้ยก็คือเป็นความไม่มั่นใจนะคะจริงๆก่อนหน้านี้มันเคยเท่ากันมันเคยเป็นชั้นแบบเนี้ยแล้วอยู่แบบแก่มาแล้วมันก็เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเรายกเครื่องใหม่เลยดีกว่าเอาแบบทรงใหม่นะคะมิวก็มีเรฟเฟอเรนซ์ในใจแอบแคปรูปไว้ในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าพอเจอคุณหมอแล้วเนี่ยเราลองปรึกษากันว่ามันจะได้ออกมาเป็นแบบไหนนะเทคนิคอะไรที่จะทำกันนะคะตามไปเลยที่นี่ที่เดิมนะคะ Good View Clinic ตัวตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราจะมีการตรวจเลือดก่อนเสร็จแล้วห้ามสัมผัสเลยนะคะเพราะว่ามันได้ฆ่าเชื้อแบบอย่างดีไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรารอพบคุณหมอกันค่ะอยากทำเพราะว่าตาไม่เท่ากันจะเห็นสองจุดจุดแรกคือชั้นตาที่เป็นธรรมชาติที่เกิดมาเรามีอันนี้นะครับซึ่งระดับมันใกล้เคียงกับอันนี้นะครับประจุดที่2ข้างนี้คืออันนี้ที่มันเป็นชั้นตาที่เราบอกว่าให้มันเป็นสีแดงกว่าอีกข้างนึงเพราะว่ามันเกิดรอยพับที่ตรงนี้ขึ้นมานะครับข้างนั้นจริงๆก็เริ่มมาแล้วอ่อนๆ นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกสักระยะนึงผมมองว่าข้างนั้นน่าจะต้องลึกขึ้นแล้วก็จะเป็นคล้ายข้างนี้ถ้าเข้าที่ประมาณนี้โอเคไหมครับหลายคนที่ทำไปแล้วจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามเอาออกให้ให้มันเหลือบางที่สุดละกันแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันยังเหลืออยู่พอสมควรน่ะอันนี้อาจจะต้องมาตัดเปิดหัวตาอีกทีหนึ่งนะครับทางการตัดเปิดหัวตาคือการกรีดเนื้อตรงนี้นะครับแล้วตัดเนื้อตรงนี้ทิ้งเพื่อทำให้ตรงนี้มันออกเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไว้รอเข้าที่ยื่นมือสอดก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็รับแต่งคล้ายๆกันนั่นแหละหางตามันจะเปิดมากกว่าหัวตานิดนึงนะครับอันนี้ทำได้ครับไม่มีปัญหาหมดคำถามค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังจากออกจากห้องผ่าตัดจะเป็นยังไงนะคะก็เข้าไปห้องผ่าตัดแล้วนะคะตื่นเต้นมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ก็คือโซ
สดๆร้อนๆออกจากห้องผ่าตัดนะคะใช้เวลาไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเคสยากหน่อยแบบว่าเคลื่อนย้ายกับไขมันอะไรเยอะแยะมากเลยตอนนี้เนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะถ้านับชั่วโมงที่หลังจากทำเสร็จก็เกือบ2ชั่วโมงเองก็มีรอยเลือดแบบเสียดๆปวดนิดๆแต่แบบมันเป็นแค่แบบปวดแบบเมื่อยล้าก็เลยรู้สึกว่าลืมง่วงนอนเช้าวันใหม่แล้วนะคะนี่ก็ตื่นมาตอนเช้านี่ก็ยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีเลยนะคะเพราะว่ามิวทำเสร็จตอนบ่าย3แล้วตอนนี้เป็นเวลา9โมงเนาะก็รู้สึกว่ามันแบบก็บวมขึ้นจากเมื่อวานนิดนึงเรากินทั้งยาลดบวมแล้วก็มีแอปกินสูตรฟักทองนะคะได้อะไรมาบ้างนะคะจากที่คลินิกนะคะก็จะได้ยา3ตัวเป็นยาลดบวมยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาแก้ปวดนะคะมันก็คือเริ่มไม่ค่อยปวดแล้วแล้วก็ยาตัวนี้นะคะที่ได้มาเหมือนกันนะคะก็คือเป็นยาทาเหมือนลดการอักเสบก็ซื้อเพิ่มนะคะที่คลินิกเป็นคลีนเซอร์แบบเป็น water cleanser แบบเนี้ยคือมีรู้สึกว่าโอเคมันสะดวกมากสำหรับ7วันที่ห้ามโดนน้ำพิเศษตรงที่ช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้คือหลังจากที่ทำเลเซอร์นู่นนี่นั่นมันก็เลยรู้สึกว่าเออดีอันนี้มันดูแบบอ่อนโยนแล้วก็พร้อมกับฆ่าเชื้อไปในตัวแล้วก็สิ่งที่มิวอะซื้อเพิ่มเติมเพื่อดูแลตัวเองนะคะก็จะมีครีมตัวนี้นะคะก็ช่วยดูแลเรื่องรอยแผลเป็นหลังผ่าตัดรอยแผลหลังผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรึกษากับพี่ผู้ช่วยเขาแล้วเขาบอกว่าให้ทาตัวนี้เสร็จแล้วก็ทาตัวนี้บางๆแบบทับไปได้เลยนะคะแล้วมิวก็จะมีซื้อวิตามินซีมากินด้วยนี่คือเพื่อนอะที่เป็นหมอแนะนำว่าเออให้แบบกินวิตามินซีด้วยนะก็จะได้หายเร็วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มิวซื้อเพิ่มข้างนอกเอาเองนะคะไม่ได้ซื้อที่คลินิกนี่ก็คือจะเป็นน้ำฟักทองเป็นชนิดผงที่เราเอามาแบบชงเองที่บ้านได้นะคะก็กะกินวันละ1ซองมิวซื้อมาสัก10ซองนั่นแหละเท่าที่ดูรีวิวเนาะเวลาคนที่แบบทำศัลยกรรมเสร็จที่เกาหลีอะค่ะเขาก็จะแบบมักจะให้กินน้ำฟักทองนะมิวก็เลยเรียนแบบบ้างเนาะเผื่อช่วยแบบว่าเขาบอกว่าน้ำฟักทองจะช่วยลดบวมนะคะก็วิธีดูแลการรักษานะคะก็จะใช้แบบคลีนเซอร์ฉีดลงสำลีแล้วก็เช็ดบนผิวรอบๆนะคะมันก็คือจะเสร็จเลยมันก็จะไม่ไปแบบล้างด้วยโฟมหรือว่าอะไรอีกแล้วเนาะมีไรฝุ่นจากที่นอนเยอะมากเลยต่อมานะคะเราก็จะต้องเตรียมคัตเตอร์บัดไว้นี่นะคะอันนี้ก็คือแบบไปเลเซอร์มาก็อักเสบไปแต่เขาบอกว่าบางๆเพื่อนๆมันน่ากลัวมากมิวไม่กล้าถูอ่ะมันดูแบบผิวมิวบางมากเพื่อนๆดูดิไม่รู้กลัวแบบใหม่มันจะหลุดออกมาไหมอ่ะนี่แหละค่ะทำความสะอาดไปเนาะทั้งสองข้างแบบบางๆเบาๆตัวนี้นะคะเขาให้ทาแค่7วันเท่านั้นทาจนกว่าจะตัดไหมพอตัดไหมเสร็จแล้วก็หยุดใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ได้มาจากคลินิกก็คืออันนี้นะคะเป็นเจลประคบนะคะก็ช่วง3วันแรกให้ประคบเย็นแล้วก็3วันถัดไปนะคะให้ประคบจะได้มา2ชิ้นเนาะวิธีใช้นะคะก็คือให้เอาทิชชู่ห่อไว้แล้วก็ประคบลงไปที่แผลประคบจนแบบรู้สึกเย็นมากก็ค่อยเปลี่ยนทำอย่างเงี้ยบ่อยๆได้เลยทั้งวันทั้งคืนนะคะช่วยเรื่องลดบวมได้ดีมากแล้วก็สิ่งอื่นๆที่ควรระวังนะคะก็คืองดอาหารทะเลอาหารแสลงไปเลยเดือนนึงนะคะ5วันแรกเนี่ยห้ามล้างหน้าใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยจะล้างได้ปกติแต่ก็ต้องเช็ดซับโดยเร็วเช่นกันนะคะหรือว่าก็จะทำไปเลยสักเดือนหนึ่งนะคะก็คือขึ้นอยู่กับแผลเราด้วยนะว่าแห้งสนิทไหมนู่นนี่นั่นก็เพื่อนๆก็เอาไปปรับประยุกต์ได้เลยนะแล้วก็มีอะไรอีกนะในช่วง3คืนแรกเนี่ยจะต้องนอนหมอนสูงคือมิวก็เอามาซ้อน2ใบเลยแล้วก็เกือบแบบจะกึ่งนั่งอ่ะเออกว่า45องศาหรือ90องศาเลยก็ได้ไงอันนี้ก็เป็นตาที่ครบ3วันแล้วนะคะก็ถือว่าบวมน้อยลงเนาะวั
อนนี้ตาครบ7วันพอดีเลยนะคะเป็นแบบนี้แล้วนะก็คือลดการบวมลงมาเยอะมากๆนะคะไอ้พวกรอยช้ำอะไรเงี้ยก็เหลือสีแดงๆเนาะสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยก็คือหายไปแล้วนะคะแผลค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะมิวอ่ะหายปวดตั้งแต่หลัง24ชั่วโมงแรกเนี่ยก็คือไม่ปวดแล้วแต่ว่าถ้าแบบว่ามองตาบนเนี่ยก็จะรู้สึกปวดที่แผลเหมือนเราไปโดนมันนะมันถึงจะปวดแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆเงี้ยก็คือไม่ปวดไม่อะไรเลยแบบชิลมากก็มิวดูแลทุกอย่างตามคุณหมอหมดเลยนะคะกินยาให้ครบประคบเย็น3วันแรกแล้วก็หลังจากนั้นต้องประคบอุ่นซึ่งก็ประคบมาตลอดนะคะอย่างวันนี้ก็ยังต้องประคบอยู่แล้วก็คิดว่าจะประคบไปจนกว่าจะแบบไปตัดใหม่นะคะไปตัดไหมมาเรียบร้อยนะคะก็วันนี้เนี่ยครบ10วันตัดไหมแต่ว่าไม่ได้พบคุณหมอเนาะจะพบคุณหมอตอนที่แบบว่ามันครบ1เดือนแล้วเงี้ยค่ะก็นี่ก็จะเป็นพี่ผู้ช่วยตัดไหมให้นะคะซึ่งประสบการณ์ตอนตัดไหมก็คือเจ็บแต่เจ็บก็คือต้องทนตัดแล้วมันก็จะเสียวมันก็จะเจ็บๆๆๆอะไรเงี้ยก็แต่ก็ผ่านมาได้ดีแล้วก็พี่ที่เขาทําให้อ่ะค่ะคือน่ารักมากแบบให้กำลังใจทุกเส้นใหม่ที่จะตัดจะตัดแล้วนะเจ็บนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยคือดูแลดีมากพูดจาดีมากแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าอบอุ่นอบอุ่นหัวใจนะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้หลังจากนี้นะคะก็ทางคลินิกก็แนะนำให้ทายาลดรอยแผลเป็นจากแผลผ่าตัดเนาะมิวก็ใช้สตราตาเมดนะคะเช้าเย็นนะคะก็เดี๋ยวมิวจะทาจนครบ1เดือนเพื่อไปเจอคุณหมอก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอคุณหมอว่ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะวันนี้ครบ14วันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคือค่อนข้างที่จะยุบลงไปเยอะเลยให้ดูแผลนะคะข้างซ้ายของมิวอะคือสวยมากแต่ข้างขวามันยังติดอยู่นิดนึงเดี๋ยวมิวจะรอดูก่อนให้ครบ1เดือนเนาะครบ1เดือนเนี่ยมิวจะได้เจอคุณหมอคอนอีก1รอบนะคะเดี๋ยวลองอัปเดตกันดูนะคะขึ้นขาตื่นเต้นมากเลยก็เลยมาอัดวิดีโอให้ดูก็คือแผลฝั่งที่เคยบอกว่ามันยังเหมือนกับไม่ค่อยเข้าที่อะค่ะมิวรู้สึกว่าตอนนี้มันแบบมันดีขึ้นเนาะก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วก็ที่เห็นว่ามันๆ นะคะก็เหมือนเดิมเลยก็คือเป็นยาลดรอยแผลเป็นนะมาเบียดตานะคะวันนี้10กว่าวันแล้วนะคะแผลข้างนี้สวยมากข้างนี้อัปเดตนะคะมันอาจจะดูยังไงขึ้นบ้างแล้วอะครบ1เดือนแล้วนะคะเริ่มเดิมทีก็คือมีเพื่อนทำกับหมอฮอนแล้วสวยก็เลยตัดสินใจทำที่นี่นะคะบวกกับราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงด้วยนะคะเทคนิคที่มิวทำก็คือจะเป็นแผลเล็กนะคะอันนี้เป็นแผลอัปเดตแผลเล็กแต่ว่าสำหรับเคสมิวปรากฏว่าไม่ได้เล็กที่สุดแบบเท่าที่หมอเคยทำมามันจะใหญ่กว่าทั่วๆไปที่คุณหมอทำหน่อยก็คือหมอบอกว่าประมาณเซนครึ่งที่เปิดเพื่อผ่าตัดแล้วก็จัดเรียงไขมันข้างในอ่ะเพราะว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนดูภายนอกหมอบอกว่าอุ้ยเคสนี้ง่ายคือของมิวอะเข้าไปเกือบชั่วโมงนึงก็คือเคสง่ายๆเนี่ยจะประมาณ30นาทีเสร็จเนาะตอนนี้เพิ่ง1เดือนมันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอีกเยอะเลยนะคะเราเดี๋ยวจะต้องรอดูสัก3เดือนจะเป็นยังไง6เดือนจะเป็นยังไง1ปีจะเป็นยังไง2ปีจะเป็นยังไงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ณวันแรกที่ทำออกมานะคะคุณหมอก็บอกว่ามันจะเล็กลงจากวันเนี้ยวันที่เราผ่าตัดกันเนี่ยอีกครึ่งนึงเลยซึ่งเฮ้ยมันก็ถือว่าแฮปปี้มากถ้ามันเป็นไปตามนั้นได้จริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่มิวคุยกับคุณหมอเนี่ยคือมิวบอกว่าขอแก้ไขให้มันเท่ากันแต่ไม่ได้ต้องการชั้นตาที่มันแบบกลมโตอะที่ผ่านมา1เดือนอะไม่มีอะไรเลยมีแต่แค่อย่างเดียวคือข้างเนี่ยที่มันยังแบบแผลยังไม่สวยเท่าข้างนี้แบบที่มิวบอกมาตลอดเนาะแต่มันค่อนข้างดีขึ้นแปลว่ามันน่าจะดีขึ้นไปอีกเนาะอาจจะต้องรอดูให้มันเข้าที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มิวครบ1เดือนแล้วมิวยังไม่ได้เจอคุณหมอเลยเนื่องด้วยมันมีโควิดระบาดแล้วลอก3แล้วลอก4แล้วลอกอะไรแล้วก็ไม่รู้
แล้วคลินิกก็ปิดค่ะเลยยังไม่ได้เจอคุณหมอแต่หวังว่าจะได้เจอเร็วนี้นะคะเพราะว่าก็มีคำถามทุกคำถามนี้มากมายอยากจะชวนคุณหมอคุยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มือค่อยมาอัปเดตดีกว่าหนูกลัวมันจะนานเกิน1เดือนเพราะเราไม่รู้สถานการณ์จะไปถึงไหนนะหนูก็เลยโอเคมาสรุปคลิปวันนี้ให้ดูเลยแล้วกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็แฮปปี้มากนะคะไม่มีอักเสบไม่มีอะไรเลยอ่ะคือมิวรู้สึกตัดสินใจถูกมากที่มาทำกับคุณหมอฮอนที่ Goodwill Clinic เนาะเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ดวงตาแบบธรรมชาตินะคะถ้าสำหรับใครที่อยากจะทำศัลยกรรมแบบว่าคุณหมอมีโปรไฟล์แล้วก็คลินิกสะอาดสะอ้านเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าเนี่ยเห็นว่าเพื่อนทำมาก่อนหนูก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจนะก็เลยมาเลือกทำที่นี่ก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นไปตามนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย